สวัสดีสักคำหนึ่งได้ไหมคะสวัสดีกับพี่น้องประชาชนสักคำสวัสดีครับมันสุดยอดอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะวันนี้ผมไปแล้วนะฮะที่สีลมได้ไปเจอพ่อแม่พี่น้องมาแล้วนะครับแล้วได้มาที่นี่ราชดำเนินนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าพลังประชาชนของเรามันคือที่สุดแล้วพระมหากษัตริย์นะครับปกครองโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้แล้วมึงเป็นใครทำให้กูเสียแผ่นดินหลวงตามหาบัวครับสุดยอดพระอริยเจ้ารวบรวมกำลังใจของคนไทยทั้งประเทศใช้หนี้ให้ชาติแล้วมึงเป็นใครทำให้พวกกูเป็นหนี้พ่อหลวงสอนมาตลอดทำทรงงานด้วยความหนักหน่วงหนึ่งคนได้หลายคนเสียไอ้เหี้ยแล้วขอโทษประชาชนครับผมมาเห็นด้วยตาผมเองแล้วครับเขาบอกว่าเขาจ้างเรามาเก้าอี้พลาสติกอะมีไม่ถึงร้อยเลยเว้ยขอโทษนะครับผมเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งธรรมดาเป็นนักแสดงก็ไม่ได้โด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์เท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รวยมากหรือบางคนบอกว่าจนแต่กูก็ไม่ขายชาติจะบอกว่ากราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับวันนี้บอกเลยว่าอาจารย์นี่ทำให้ผมตาสว่างกว่าเดิมอีกเยอะเลยอย่างกับไฟ LED สว่างมากนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับทุกวันนี้เงินที่เขาใช้เนี่ยถามว่าคนรวยๆเขาจ่ายภาษีหรือเปล่ากูคนจนทั้งนั้นแหละที่จ่ายการศึกษาจะปิดหูปิดตาเด็กไปถึงไหนอ่ะทุกวันนี้มันจะไม่เหลืออะไรแล้วประเทศชาติเราเป็นอย่างเงี้ยปิดหูปิดตาประชาชนมึงไปประชุมกันตอนตีห้าโชคดีครับตื่นมาทันดูนะครับเป็นคนตื่นเช้าจะบอกนะครับตื่นเช้าตีสี่ตีห้าไปวิ่งสวนลุมครับไปวิ่งเนี่ยโอ้โหขอโทษนะฮะเห็นตัวเหี้ยวิ่งเพียบเลยนะครับแต่ว่าตัวเหี้ยยังรักพื้นที่ของมันแต่มึงเป็นใครไม่รักพื้นที่แสดงว่ามึงเหี้ยยิ่งกว่าแสดงว่ามึงเหี้ยยิ่งกว่าโอ้โหพ่อบุญธรรมผมเนี่ยเป็นพระนะถ้าท่านมาได้ท่านมาแล้วแล้วท่านก็บอกทุกอย่างที่ผมทำงานมาเงินทองเข้าสู่สังคมเลี้ยงดูเด็กก็ไม่เท่าไหร่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของมูลนิธิพระดาบสวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับพี่อีทวงไฟขอเซฟมือด้วยพี่อีทวงไฟครับมาด้วยพี่อีทวงไฟแสดงตัวด้วยสุดยอดโอ้โหพี่เต้ด้วยฮะพี่เต้พี่เต้สัตวรรษดังๆเลยฮะพี่เต้สัตวรรษด้วยครับสุดยอดพี่ชายผมและเพื่อนผมเราเสียสละเราไปตามรอยพระบาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านไปเสียสละทำดีทุกอย่างมีคุณธรรมทศพิธราชธรรมแม้กระทั่งน้ำท่วมพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมทิศลักษณ์ไม่ล้มสักนิดเดียวเลยอ่ะ
ไฟจะไหม้ป่าลามไปทั้งภูเขารูปของพระองค์ท่านไม่เป็นไรเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วลองคิดกับกันถ้ากูจุดเทียนไปโดนรูปของพวกมึงอ่ะมันจะไหม้ไหมวันนี้ที่ผมมานะครับมีโอ้โหเห็นตะกี้ก็มีนกแสกนะครับเขาก็ขู่กันไปในเฟซบุ๊กอธิการบดีคนไหนออกมาดาราคนไหนออกมานะมันพูดอะไรนะจดชื่อมันไว้เดี๋ยวจะเล่นมันกูไม่กลัวเอาตาไปไว้ที่ไหนดาราเขาออกมาทั้งประเทศไม่ต้องบอกว่าเงินซื้อกูมาเพราะตูดกูก็นั่งติดดินกับเหมือนพวกมึงที่นั่งกันอยู่ตอนนี้เว้ยพี่อีทวงไฟนะครับเป็นอีกหนึ่งศิลปินเสียสละตัวเองนะครับไม่ใช่แค่ตัวเองอย่างเดียวครอบครัวด้วยทำทุกอย่างถวายพระเจ้าอยู่หัวและเพลงทุกเพลงที่พี่ร้องมาร้องมาจากหัวใจวันนี้เนี่ยพี่อีทเนี่ยภรรยาคุณเอบอกว่าพาพี่อีทขึ้นมาให้ได้เพราะพี่อีทเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ผมว่าถ้าประชาชนมาขนาดนี้ขอเสียงให้พี่อีทหน่อยว้าวขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีครับในชีวิตผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้ออกมายืนที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ของประชาชนชาวไทยเราที่ยึดถือกันมาตลอดวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งถ้าค่าจ้างตัวผมแล้วผมมีค่าในตอนที่ผมยืนอยู่บนเวทีเพื่อให้ความสุขกับประชาชนทั่วประเทศด้วยค่าตัว 150,000 บาทต่อ1โชว์พวกเราก็เหมือนกันทุกคนเราถือว่านั่นเป็นอาชีพที่สุจริตของเราเราเดินมาเป็นศิลปินเราไม่เคยซื้อเสียงเข้ามาเราขายเสียงของเราให้ทุกคนได้ยินเราขายจรรยาบรรณของเนื้อหาของเพลงที่เป็นประโยชน์โดยคนที่เขียนเพลงทำดนตรีที่ให้เข้าในหัวใจของทุกคนเพื่อให้เพลงเหล่านั้นความหมายของเพลงเหล่านั้นได้เตือนสติได้ปลุกจิตวิญญาณของเราขึ้นมาพี่น้องครับชีวิตเรายืนอยู่ได้ด้วยจิตวิญญาณนะครับถ้าจิตวิญญาณเราถูกขายไปแล้วเราเหมือนคนที่เดินไปไหนแล้วไม่มีวิญญาณใช่ไหมครับจิตวิญญาณจะปลุกความถูกต้องของคนให้ออกมายืนว่าสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนไม่ถูกต้องแต่เมื่อไหร่ที่จิตวิญญาณไม่มีแล้วถูกขายไปแล้วโดยอะไรก็ไม่รู้คนนั้นจะแบ่งแยกความผิดชอบชั่วดีไม่ได้อีกแล้วครับและผมภูมิใจในวันนี้ที่ได้เห็นพี่น้องชาวไทยที่อยู่ร่วมกันทั้งหมดที่นี่ยังไม่ได้ขายจิตวิญญาณไปไหนขอบคุณครับแล้วขอให้เราต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณโดยแท้จริงจิตวิญญาณจะผลักดันเราออกมาจากบ้านโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกว่าต้องออกไปเราจะเดินออกมาเองเพราะเราจะรู้จิตวิญญาณมันจะบอกว่าประเทศชาติกำลังจะล่มจมเราจะนอนอยู่บ้านหรือจะนั่งดูอยู่ที่บ้านได้ยังไงเราจะปล่อยให้ประเทศนี้ล่มจมในแบบที่ผ่านมาแล้วจะผ่านแบบนี้ไปจนถึงลูกหลานของเราด้วยเหรอยอมเหรอครับผมมีลูกแล้วผมก็สอนลูกผมบอกว่ายังไงก็ตามถึงจะไม่มีกินแต่อย่าขายจิตวิญญาณผมภูมิใจในตัวลูกชายผมอายุ18ลังเกเรเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในวัยรุ่นที่กำลังตามสังคมไปมีวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากไปทำงานผมก็ให้เขาไปทำงานเขาเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารร้านหนึ่งแต่วันหนึ่ง
ขากลับมาเล่าให้ผมฟังว่ามีนักการเมืองไปกินไวน์แล้วบอกว่าช่วยเปิดไวน์ให้หน่อยลูกชายผมบอกว่าผมเดินไปบอกเจ้าของร้านบอกว่าผมไม่ขอเสิร์ฟโต๊ะนี้ครับผมไม่เคยสอนลูกผมสอนแค่ว่าอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องทำไปสิ่งที่ไม่ถูกต้องหัวเด็ดตีนขาดถึงจะตายก็อย่าทำถึงแม้จะอดตายก็ขอให้มันตายเชื่อเถอะว่ายังไงเราก็มีข้าวกินถึงเราไม่มีเงินทองมากมายแต่เรายืนด้วยลำแข้งของตัวเองยืนด้วยความถูกต้องอย่างน้อยคนข้างบ้านก็ต้องเอาข้าวมาให้เรากินสักจานหนึ่งแหละขอบคุณครับมีหลายอย่างที่อยากพูดและคิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีประชาชนที่ทุกคนอัดอั้นผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เกิดในแผ่นดินไทยรักพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจนล้นพ้นสิ่งใดที่ผมทำได้ผมไม่เคยออกมาบอกว่าผมทำอะไรเรามีหน้าที่ทำพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวบอกว่าเรามีหน้าที่ทำสิ่งไหนเป็นสิ่งถูกต้องเดินไปแล้วทำไม่ต้องฟังอะไรผมก็ยึดสิ่งนั้นตลอดมาขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอส่งให้น้องชายผมอีกคนหนึ่งครับคนนี้เราอยู่คู่กันมาตลอดเราทำงานร่วมกันที่จะถวายดอกบาทฉันจะอยู่หัวตลอดมาน้องคนนี้คือคุณเต้สัตวัฒน์ครับผมไม่เชื่อว่าพี่อีทพูดไปเก่งเมื่อ2สัปดาห์วันก่อนนะครับผมเห็นมีโพสต์ใน Facebook เป็นน้องดาราคนหนึ่งบอกว่าวันนี้พวกเราทุกคนที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าคนที่ทำธุรกิจอยู่มันไม่ได้แบ่งแยกว่าพวกคุณดีกว่าหรือเก่งกว่าพี่น้องชาวเสื้อแดงไม่อยากเอ่ยชื่อนะว่าน้องนั้นเป็นใครนะฮะรู้ไหมผมก็อยากรู้ชื่อนะผมก็ลองไปดูคอมเมนต์อ่ะเผื่อจะมีชื่อบ้างแต่ดูมันก็ไม่น่าใช่ชื่อคนนะไอ้เหี้ยไอ้ห่าไอ้สัตว์บ้างก็ไม่น่าใช่ชื่อเขานะไม่เป็นไรครับขอสั้นๆแล้วกันวันนี้รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นะครับรวมถึงรัฐบาลในอดีตของคุณทักษิณเนี่ยพยายามแบ่งแยกให้เราเป็นคนชนชั้นต่างๆนานาอำมาตย์บ้างไพร่บ้างขี้ข้าบ้างผมถามเลยฮะอะไรเนี้ยมีใครเป็นขี้ข้ามันบ้างมีใครเป็นทาสบ้างเราเหมือนกันนะฮะอย่าให้คนที่อยู่ต่างแดนมาแบ่งแยกชนชั้นของเราได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสาวศิลปินของเราพี่อีทวงฟลายหยวนเดอะกัทไฟเตะสัตวัตค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาเยือนค่ะขอบคุณสำหรับสเปซที่กินใจมากเลยแล้วค่ะอาจารย์เสรีอยู่ทางนี้ค่ะขอบพระคุณ